in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. Clap. Party Rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel this. And hey. We gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you. Shake that. Girl, she on the jock, huh? Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans tattoo, cause I'm rockin' wrong. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm reppin'. On a rise to the top, no letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house. Every day I'm shuffling. Fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop. มาที่ระบบต่างๆมีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบแล้วก็มีการจัดการผลิตภัณฑ์ให้มีความสะอาดมากขึ้นแล้วก็เข้มงวดเรื่องความสะอาดเกี่ยวกับการผลิตแล้วก็เราก็มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีการปนเปื้อนทุกขั้นตอนค่ะสวัสดีครับพอดีวันนี้เราจะพาพวกเพื่อนๆและน้องๆ นะครับมารู้จักกับโซนเก็บของแวร์เฮาส์นะครับในเรื่องของ BRC นะครับเรามาเรียนรู้กันก่อนนะครับว่า BRC มีความสำคัญยังไง BRC มีหัวใจที่สำคัญอยู่3ข้อนะครับข้อ1คือคุณภาพข้อ2คือความปลอดภัยของอาหารข้อ3และถูกต้องตามกฎหมายนะครับคือตอนนี้แวร์เฮาส์เรามีการจัดเก็บยังไงส่วนสติกเกอร์ที่มีลักษณะอย่างเงี้ยครับจะเป็นสติกเกอร์ที่ไม่ใช่ออลเจนนะครับก็คือเพื่อเป็นการบ่งชี้ว่าอันนี้คือเป็นสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดสารไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ค่ะอยากจะทำอะไรอย่างที่เคยคิดไว้แต่ทำไม่ได้ดังใจคนเดียวลำพังแบกความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะร้าถ้าหลายดวงใจช่วยกันปั่นฝ่าอยากจะทำอะไรอย่างที่เคยคิดไว้แต่ทำไม่ได้
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ลายผลิตโอวัลตินเนื่องจากพื้นที่ผลิตจะเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษหรือไฮแคร์แอเรียผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ผลิตต้องปฏิบัติตามกฎเพราะว่ามีป้อมยามให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยอ่ะเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาหาพวกเรามันก็ไม่ค่อยดีอ่ะใช่ป่ะแล้วก็มีทางเดินให้เราเดินได้สบายมีหลังคาเราก็ไม่ร้อนเวลาฝนตกเราก็ไม่เปียกแล้วอย่างทำให้เราเดินรู้สึกว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ต้องไปเดินบนถนนให้แบบมันมีพวกรถนมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ไม่ต้องวิ่งหลบรถด้วยอ่ะระบบนี้ก็แบบดีมากๆเลยแหละน่าจะทำมาตั้งนานแล้วด้วย